อร่อยต้องเชฟและนี่คือตอกจันสะพานหนึ่งเจ้าค่ะสะพานหนึ่งคืออะไรคือตอกจันเนี่ยมันมีสะพานหนึ่งสะพานสองสะพานสามแต่โซนนี้คือสะพานหนึ่งไม่แล้วมึงเอาไปวิ่งที่สะพานไหนโอ้ชุดยังกับนักกีฬาวิ่งวิ่งกับพี่ตูนมาครับคุณผู้ชมครับวันนี้ร้านแรกของเรานะครับนี่คือร้านก๋วยจั๊บมิสเตอร์โจโอเคที่เด็ดคืออะไรที่เด็ดคือหมูกรอบหมูกรอบและเขายังได้รับรางวัลมิชลินสตาร์ด้วยพูดเลยเดี๋ยวท้ายรายการมีของมาแจกห้ามพลาดแจกอะไรไม่บอกไม่บอกนี่คือครั้งที่2ที่มากินร้านนี้ป่ะหรอครั้งแรกมาโอ้โหอาปากนะนะกรอบนี่จานเท่าไหร่อ่ะ55บาทแล้วก็น้ำซุปหอยจับของเขาก็คือเป็นรสชาติแบบเผ็ดแบบไทยอ่ะหอมกินเขาใหญ่ดูดิดูเราว่าจุดเด่นของเขาคือเหมือนแบบความอร่อยแล้วก็ให้ของแบบไม่เสียลองเส้นหน่อยเส้นเขาแบบไม่เละเหนียวแต่ยังนุ่มสำหรับร้านก๋วยจั๊บมิสเตอร์โจค่ะเส้นทางการเดินทางค่ะอยู่ระหว่างตอกจันทร์12กับ14ตรงกลางเลยนะคะมากินได้เลยเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ 8:00 นเช้าถึง 4:30 นค่ะ 8:00 นคืออะไร 8:00 น 8:00 นไงอร่อยนอกลิสต์ครับผมนี่คือไม่ได้อยู่ในลิสต์เราเลยแต่เดินผ่านแล้วน่ากินมากคุณผู้ชมนี่คือลีทับทิมกรอบครับเจลีทับทิมกรอบเจลีขายที่นี่มาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ถนนตรงนี้ยังเป็นดินลูกรังให้เกียรติเจลีกูด้วยมีน้ำบัตรเอามะพร้าวทับทิมกรอบได้ไหมพี่ต้อมมะพร้าวทับทิมกรอบหรือใส่ทุกแป้งทุกอย่างเลยใส่ทุกอย่างเลยไปดูในร้านกันดีกว่าชมดูความเครื่องของเขา35เองเหรอว้าวชมดูเครื่องเต็มเลยหมดเลยลูกน่ากินมากชอบกินสลิ่มมากดูดิสลิ่มเส้นเล็กดูดิแต่คืออะดรีนาลีนแม่งหลั่งขึ้นสมองเลยแล้วแบบกะทิมากกะทิหอมมากคือรู้เลยว่าเจลลี่ของเราเนี่ยนั่งขูดมะพร้าวขาวซื้อตลาดกะทิสดลูกไว้ค่ะสดแล้วน้ำกะทิอะคะน้ำกะทิสดเลยน้ำกะทิสดเจ๊เป็นคนขูดเองมะพร้าวเจ๊ไม่ได้ขูดสั่งเข้ามาเจ๊ไม่ได้ว่างขนาดนั้นหรอกเจ๊บอกสั่งเข้ามาทุกวันนี้เจ๊ทำอะไรรู้ไหมทำอะไรนั่งนับเงินเลยครับขอมะพร้าวกะทิอันนึงครับผมมาโอ้ยนอกจากรวยแล้วยังใจดีด้วยคุณผู้ชมนุ่มมากบางทีนะทำรายการกับตั้มก็แบบเออทำไมอ่ะดูดิแทบจะไม่เคยได้กินอะไรเลยอ่ะกินมากินสิเส้นทางการเดินทางนะคะอยู่ใกล้ๆกับร้านก๋วยจั๊บมิสเตอร์โจเลยยังเยื้องอยู่ด้านหน้านะคะเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงค่ะมาได้เลยค่ะคือบะหมี่เนี่ยกินกับก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยสุดแล้วเว้ยจริงเหรอเออที่นี่เป็นบะหมี่แบบเส้นใหญ่เออนี่อ๋อจริงๆพี่ตั้มชอบกินแบบเส้นเล็กค่ะใช่ชอบเส้นเล็กเฮ้ย
น้ำหอมเขาบอกว่ากินเตี๋ยวเป็ดอ่ะน้ำซุปมันต้องมาใช่ไหมเฮ้ยน้ำซุปก็หอมอ่ะเนื้อเป็ดก็ดีไม่กินยังยังเฮ้ยดีไส้เป็ดก็ดีอ่ะสักน้ำบ้างหมดแล้วคือไม่รู้จะพูดยังไงกับตอนนี้แล้วกับพี่ตั้มทุกอย่างวันนี้ที่แบบมันอร่อยมันอร่อยมันเหลืออะไรให้ฉันกินบ้างพี่ตั้มมันเหลืออะไรบ้างมันอร่อยอ่ะเนื้อเป็ดก็ดีแล้วก็ไส้ก็ดีทีนี้มาลองเป็ดตุ๋นบ้างดีกว่าพี่ตั้มอันนี้เป็ดตุ๋นนะค่ะเป็นปีกกับขาแล้วก็มีไส้เป็ดด้วยผัดมันแบบเอาเข้าปากไม่ได้ทำไมเป็ดนุ่มมากดูดิบางที่นะตุ๋นแล้วนะต้องใช้ช้อนใช้ซ่อมนี่เอาตะเกียบวุ้บขึ้นมาได้เลยมันนุ่มมันแบบยุ่ยแบบแล้วก็มีความเป็นเส้นเอ็นอยู่ภายในเส้นเอ็นมึงละเอียดมากรู้สึกความเป็นเกาขึ้นมาเลิกกินเลยเการักตัวเองไอ้สัตว์เก่าจริงๆเลยดิใช่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวอะไรจุดขายเขาอย่างนึงคือน้ำจิ้มนี่ปั่นสดทุกวันจิ้มจุ่มเข้าไปซะหน่อยโหคุณผู้ชมขอร้องเถอะมากินเถอะจริงแล้วให้ขอน้ำจิ้มเขากลับบ้านเขาไปจิ้มอย่างอื่นกินไม่ต้องกินเป็ดร้านเขากินด้วยไปแชร์ดีเลยสำหรับร้านกิ๊กติ๊กก๋วยเตี๋ยวเป็ดแชร์ค่ะเส้นทางการเดินทางอยู่นะคะเนี่ยแหละเส้นสะพานหนึ่งนี่แหละนะคะอยู่ใกล้ๆกับละแวกนี้เลยมิสเตอร์โจร้านทับทิมกรอบเลยใกล้ๆกันเลยนะคะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะแชร์ไปแชร์เลยเตี๋ยวต้มยำโบราณต้องมีคำว่าโบราณด้วยคุณผู้ชมเพราะว่าที่นี่คือสูตรโบราณแล้ววัตถุดิบที่เขาใช้เนี่ยถั่วเนี่ยตำมาแล้วไม่ต่ำกว่า20ปีไม่ใช่เขาตำสดใหม่ทุกเช้านะอร่อยต้องแชร์ไม่ต้องไม่เคยต้องปรุงอะไรนะปรุงดิ อร่อยอร่อยหอมมะนาวมากเปรี้ยวใหญ่มากใส่มะนาวเหมือนแบบปลูกเองหลังบ้านเรื่องขาดใจจริงสุดยอดต้มยำจริงข้าวต้มแห้งมากดีกว่าตามนี่คือน้ำจิ้มเขาเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านเฮ้ยเขาไปขโมยของมาเออขาดได้ทำไมทำไมก็มันต้องเข้าคุกอ่ะเข้าคุกหอมหอมใส่ลงไปแล้วใช่ปะใส่น้ำจิ้มลงไปแล้วใช่ปะใช่คนใส่นิดเดียวเข้มข้นน้ำจิ้มมันเป็นรสชาติเหมือนไอ้เต้าเจี้ยวอ่ะใช่เต้าเจี้ยวแล้วก็น้ำส้มสายชูแล้วก็พริกพริกกูเดาล้วนๆเลยเป็นไงเคี่ยวอร่อยหอมเฮ้ยพอมันคลุกแล้วอ่ะมันมีความเข้ากันจากตัวเครื่องที่ใส่ไปแล้วเขามีแบบแห้งทอดอ่ะมันก็จะได้ความเค็มๆแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องแห้งเฮ้ยดีว่ะดีดีดีมีกากหมูเดียวมาเติมความร้อนในให้กับร่างกายหน่อยหูรู้สึกความกรอบอร่อยมากดีมันออกอมเค็มนิดนึงเว้ยแล้วมันกรอบแล้วมันนุ่มแล้วกุ้งแม่งดีสดพวกของทอดเนี่ยทอดแล้วกินเลยเนี่ยแม่งจะเป็นอะไรที่โคตรดีมากเออจริงต้องกินร้อนๆนะดีมากสำหรับร้านเจริญภูมิโภชนาเส้นทางการเดินทางครับเดินเลยร้านเป็นเตะไปมาหน่อยนะ10โมงครึ่งถึง2ทุ่มค่ะแชร์ค่ะจะเป็นภูมิโภชนาจ้าดีชื่อน่ารักด้วยและนี่คือเจ๊ใส่ลูกชิ้นปลาวงเล็บทำเองที่นี่เด็ดตรงที่ลูกชิ้นปลาเขานุ่มมากเคยกินแล้วไม่เคยเจ๊บอกมาเมื่อกี้เป็นลูกชิ้นปลาทำเองแล้วเขาเรียกว่าลูกชิ้นปลาสวรรค์คุณผู้ชมทำไมต้องปลาสวรรค์น่ะแล้วกินแล้วจะได้สวรรค์ไหมแล้วสวรรค์หน้าตาเป็นยังไงมึงจะถามเยอะไปกินใส่อะ
ายลูกชิ้นปลาอย่างที่กล่าวกันเอาไว้ว่านี่คือลูกชิ้นปลาที่ดีที่สุดเจ้าเจ้าแล้วเมื่อกี้พี่ตั้มเดินไปหลังร้านมาโอ้ยนี่ข้างหลังคือโรงงานลูกชิ้นปลาคุณผู้ชมคือเป็นเครื่องตัวหมูร้านแล้วดูลูกชิ้นปลาของเขาการันตีว่านี่คือลูกชิ้นปลาดั้งเองทำส่งด้วยป่ะฮะเนื้อนวลมากทำส่งเป็นหลักใช่ไหมด้วยก็พอส่งขายปีกอันไหนขายดีกว่าครับถ้าไปมาก็ต้องส่งอ่ะเนาะขายส่งเนาะมีปริมาณเย็นตาโฟจ้าโอ้โหนุ่มนุ่มแล้วหอมจริงปลาเราเนี่ยใช้เนื้อปลาอะไรคะเป็นปลาทะเลเหรอคะลูกชิ้นนี่แหละเนื้อนุ่มเลยคนที่ชอบกินลูกชิ้นปลาเนี่ยร้านเนี่ยห้ามพลาดมาดูน้ำเย็นตาโฟคุณผู้ชมเราสั่งเก็บอีไปลูกชิ้นนี่มากที่สุดก็คือลูกชิ้นปลาลวกบ้าลูกว่า3บ้าใช่ไงดีครับวิธีการเดินทางนะคะอยู่ตรงไหนคะเฮียให้เฮียแนะนำดีกว่าก็เลยซอยจันทร์59มานิดหน่อยนะครับร้านเราอยู่ซ้ายมือใช่ค่ะเจ๊สายลูกชิ้นปลาคือเจ้าของร้านเนี่ยใจดีมากนะก็เสิร์ฟให้เราแบบจักรพรรดิอะเรียกได้ว่าปิดซอยเลี้ยงแต่สังเกตว่าติ่มซำเขาเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนแบบพวกติ่มซำฮ่องกงคือมันจะมีหน้าตาแบบแปลกๆเออเรามีกว่า 70-80 เมนูเลยครับโอ้อย่างนี่คืออะไรฮะอันนี้เสี่ยวหลงเปาครับเสี่ยวหลงเปาอันนี้ลูกชิ้นกุ้งบล็อกโคลี่น้ำแดงอ่ะไอ้อันนี้ฮักเก๋าป่ะอันนี้เป็นฟันโกครับไม่คืออะไรคะคล้ายๆกับฮักเก๋าเนี่ยแต่ว่ามันแล้วมันต่างกันเก่าเนี่ยก็คือเนื้อกุ้งคือมันเก่ากว่าฮะเก่างั้นเราลองจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบที่อืมจะจิ้มน้ำจิ้มอะไรซีฟู้ดดีว่ะเอากินคุณผู้ชมซีฟู้ดดีด้วยมันเปรี้ยวๆเผ็ดๆอ่ะอืมอีกเมนูที่แนะนำจีบกุ้งค่ะ40บาทครับโอ้คุณผู้ชมลูกละ40บาทแล้วแต่ครับ2เออ2ลูก1เข่งแต่ราคามันเริ่มต้นที่ถาดละ30นะแล้วแต่ยาง30 40เฮ้ยโหน่ากินเฮ้ยกินซาลาเปาทุเรียนมั่งดีกว่ากินหมอนทองลอยมาเลยว้าวเป็นคาสตาร์ดทุเรียนนะคะมันน่ารักเลยนะมันทำเป็นเหมือนแบบเป็นเปลือกอ่ะนวลนุ่มละมุนละไมหลับตาเหมือนอยู่สวนในระยองลืมตามาอ้าวร้านติ่มซำนี่เองทำไมอยู่ดีมาทำเนี่ยครับเป็นหน้าทุเรียนนะครับเป็นหน้าทุเรียนแสดงว่าไม่ได้มีตลอดไม่มีครับมีแต่ว่าช่วงหน้าทุเรียนเพราะทำจากทุเรียนสดๆแล้วพวกนี้ไปถึงเมื่อไหร่คะไอ้สลับก็จนหมดหน้าทุเรียนครับโอ้ยมาเฮ้ยเราวาเว้ยฮึ๊บโอ้ย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 โอ้ซาลาเปานุ่มแล้วแบบอร่อยดีมากเลยอ่ะหวานมันเค็มพอดีอร่อยมากสำหรับร้านป๊อกติ่มซำเชค่ะร้านนะคะเปิดทุกวันเลยนะคะ10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะคะเดินทางง่ายๆเลยนะก็อยู่เนี่ยแหละตอกจันสะพาน1นะคะระหว่าง57กับ59นะคะมาได้เลยร้านเหลืองๆนะคะแนะนำเลยสำหรับติ่มซำค่ะแชร์ค่ะแชร์แชร์ค่ะอร่อยต้องแชร์อีพีนี้อร่อยจริงว่ะจริงแล้วของกินคือเยอะแค่แบบละแวกเดียวอ่ะมันแน่นแน่นมากตอกจันสะพาน1ค่ะใช่ต้องมาคุณผู้ชมแต่เมื่อกี้ตอนต้นรายการบอกไว้ว่าแจกกระเป๋าหน่อยนี่นั่นก็คือใบนี้จากร้าน Work Hard Brand ซึ่งเป็นร้านที่ฉันเองคนที่แชร์คลิปนี้ EP นี้นะคะแล้วเราจะส่งแจกใช่ใช่แจกใบนี้ไปเลยคุณผู้ชมกระเป๋าไม่ใช่เสื้อแจกไปเลย1ใบนะคะด้วยสำหรับร้านเวิร์คฮาร์ดค่ะวิธีการแจกนะครับคนที่แชร์อร่อยต้องแชร์ EP นี้เท่านั้นแอมแปร์จะเป็นคนกดเข้าไปแล้วก็สุ่มแรนดอมมา1คนที่ได้ไปเวิร์คฮาร์ดแบนส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะฝากด้วยสำหรับเพจอร่อยต้องแชร์ YouTube พิมพ์ว่าแล้วก็บูดทีวีเว็บไซต์บูดทีวีทวิตเตอร์อร่อยต้องแชร์ Instagram อร่อยต้องแชร์จ้าและ IG ของเรา2คนครับผมแอมแปร์กับแอมแปร์บ๊ายบายตอกจันสะพาน1ครั้งหน้าไปสะพาน2กันแบ่งเลยแบ่ง3 4อร่อยต้องแชร์โอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
โอ้โหขอร้องพี่อะไรเนี่ยอร่อยมันยังไม่รู้เรื่องเลยในการอาหารเดินทาง